ข่าวที่เสียชูวงนะฮะประสบอุบัติเหตุรถพุ่งชนต้นไม้เสียชีวิตเป็นข่าวโด่งดังตั้งแต่ปี58นะครับตอนนั้นเนี่ยหลายสื่อก็ติดตามแล้วปรากฏว่าคนขับรถซึ่งเป็นเพื่อนสนิทแล้วก็ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับกลับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดเป็นคำถามของสังคมตามมาจนกระทั่งทางตำรวจกองปราบปรามสืบสวนจนพบว่าการเสียชีวิตของเสียชูวงเนี่ยไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุรถชนต้นไม้นะครับแต่เป็นเหตุฆาตกรรมอำพรางหวังฮุบหุ้นมูลค่ากว่า300ล้านบาทโดยคนร้ายที่ก่อคดีนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเป็นเพื่อนสนิทซึ่งทำหน้าที่ขับรถแล้ววันนี้ทางศาลจังหวัดพระโขนงได้พิพากษาประหารชีวิตพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรนะครับในคดีข้อหาฆ่าคนโดยเจตนาติดตามรายงานเรื่องนี้จากทีมข่าวอาชญากรรมครับกว่า5ปีที่การตายของนายชูวงแซ่ตั้งนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหมื่นล้านยังเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดตลอดมาเมื่อผู้ต้องหาคนสำคัญเป็นถึงอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์และเป็นส.ส.คนดังมากอิทธิพลในพื้นที่นครสวรรค์กลางดึกคืนวันที่26มิถุนายน58ครอบครัวแซ่ตั้งได้รับแจ้งหัวหน้าครอบครัวประสบอุบัติเหตุรถพุ่งชนต้นไม้ย่านเฉลิมพระเกียรติร.9เสียชีวิตขณะที่เพื่อนสนิทซึ่งทำหน้าที่ขับรถอย่างพันตำรวจโทบัญญินตั้งภากรส.ส.พรรคเพื่อไทยจังหวัดนครสวรรค์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์บาดเจ็บเพียงเล็กน้อยหลังการเสียชีวิตของนายชูวงไม่นานครอบครัวแซ่ตั้งกลับพบหนังสือการโอนหุ้นไปยังหญิงสาวคราวลูก2คนซึ่งครอบครัวไม่รู้จักและมีการเทขายนำเงินสดออกไปเกือบร้อยล้านบาทและการโอนแต่ละครั้งมีชื่อพันตำรวจโทบัญญินเป็นพยานหลังตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดพบพิรุธในเอกสารโอนหุ้นหลายอย่างจึงหอบหลักฐานร้องกองปราบดำเนินคดีกับบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโอนหุ้นเชื่อพันตำรวจโทบัญญินและหญิงสาวทั้งสองคนมีส่วนในการตายของนายชูวงขณะที่พันตำรวจโทบัญญินให้การยืนยันหญิงสาวผู้รับโอนหุ้นทั้งสองคนมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับนายชูวงและหนึ่งในนั้นกำลังตั้งท้องนายชูวงโอนหุ้นให้ด้วยความเต็มใจเพื่อให้ความมั่นคงกับทั้งสองคนรวมถึงลูกที่กำลังจะเกิดหลังได้หลักฐานจากครอบครัวแซ่ตั้งกองปราบได้รวบรวมหลักฐานและพบว่าการตายของนายชูวงมีลักษณะใกล้เคียงกับการตายของภรรยาคนแรกของพันตำรวจโทบัญญินเมื่อ20ปีก่อนทำให้มีเหตุสงสัยว่าการตายของนายชูวงอาจไม่ใช่อุบัติเหตุจึงมีการทดสอบความเร็วรถในระหว่างเกิดอุบัติเหตุโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์ร่วมทีมด้วยการทดสอบพบว่าความเร็วรถในขณะเกิดอุบัติเหตุรถพุ่งชนต้นไม้นั้นมีความเร็วเพียง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่พันตำรวจโทบัญญินกล่าวอ้างและความเร็วเพียง30กิโลเมตรยังไม่ใช่สาเหตุที่ทำให้นายชูวงเสียชีวิตในลักษณะคอหักได้ถึงแม้จะไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็ตามสอดคล้องกับผลการชันสูตรพลิกศพจากแพทย์ที่ระบุว่าพบบาดแผลบวมช้ำที่ศีรษะด้านหลังและยังพบบาดแผลถลอกบริเวณคางกระดูกคอหักสองข้อมีเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นในสมองบวมเพราะถูกกระแทกจากของแข็งหลังมีหลักฐานชัดเจนตำรวจกองปราบได้แจ้งข้อกล่าวหาพันตำรวจโทบัญญินก่อนส่งฟ้องศาลอาญาพระโขนงในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและร่วมกันฆ่าผู้อื่นเพื่อเอาประโยชน์ซึ่งศาลประทับรับฟ้องแต่หลังการไต่สวนไปไม่นานพันตำรวจโทบัญญินและหญิงสาวคนสนิททั้งสองคนถูกดำเนินคดีในข้อหาปลอมแปลงเอกสารและใช้เอกสารปลอมในการซื้อขายหุ้นศาลอาญาพระโขนงจึงสั่งยุติการไต่สวนชั่วคราวเพื่อรอผลคำพิพากษาในคดีโอนหุ้นจากศาลอาญากรุงเทพใต้เพราะศาลมองว่ามูลเหตุสำคัญของการฆาตกรรมเกิดจากการโอนหุ้นหากคดีโอนหุ้นมีมูลความผิดจริงก็จะมีผลต่อคดีฆาตกรรมอำพรางคดีนี้ด้วยต่อมาศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุกพันตำรวจโทบัญญิน8ปีฐานปลอมแปลงและใช้เอกสารปลอมในการซื้อหุ้นเมื่อต้นปีที่แล้วศาลอาญาพระโขนงจึงนำสำนวนคดีดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนางสาวอุรชาและนางสาวกัญธนาและได้ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์และใช้เอกสารสิทธิ์เพื่อโอนหุ้นของผู้ตายไปยังนางสาวอุรชาและนางสาวกัญธนาส่วนจำเลยอ้างตนเป็นเพียงพยานที่เบิกความลอยๆโดยมิได้นำพยานหลักฐานหรือผู้เชี่ยวชาญมาหักล้าง
ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าเพื่อมิให้ผู้ตายทราบถึงการกระทำผิดที่จำเลยร่วมกับนางสาวอุรชาและนางสาวกันธนาปลอมแปลงเอกสารสิทธิ์และใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมในการโอนหุ้นของผู้ตายไปยังนางสาวอุรชาและนางสาวกันธนาจำเลยจึงร่วมกับพวกที่ยังไม่ทราบชื่อและจำนวนที่แน่นอนวางแผนฆ่าผู้ตายโดยสร้างเรื่องราวนัดผู้ตายไปเล่นกอล์ฟกับจำเลยและผู้ใหญ่ที่ผู้ตายให้การเคารพนับถือจากนั้นวางแผนขับรถพาผู้ตายไปส่งบ้านและใช้โอกาสดังกล่าวร่วมกับพวกฆ่าผู้ตายการกระทำของจำเลยกับพวกจึงเป็นการร่วมกันกระทำโดยเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและเพื่อเอาผลประโยชน์อันเกิดจากการกระทำผิดจำเลยกระทำผิดโดยความโลภอยากได้ในทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นอย่างมากอาศัยโอกาสและความไว้เนื้อเชื่อใจในความเป็นเพื่อนคบคิดกับพวกวางแผนและลงมือฆ่าผู้ตายจากนั้นปกปิดการกระทำด้วยการสร้างเรื่องและอำพรางคดีว่าสาเหตุการตายเกิดจากอุบัติเหตุเมื่อถูกจับกุมดำเนินคดีก็มิได้รู้สำนึกในการกระทำของตนกลับปฏิเสธต่อสู้คดีมาโดยตลอดพิพากษาลงโทษประหารชีวิตคนที่ฆ่าเพื่อนสนิทได้ลงคอแล้วก็ใส่ร้ายใต้สีสารพัดได้รับโทษวันนี้เราพอใจแล้วครับโอ้เราต่อสู้ยากมากเพราะว่าเขาคนร้ายเนี่ยเป็นอดีตตำรวจเป็นอดีตพนักงานสืบสวนสอบสวนมาก่อนมีความเชี่ยวชาญแล้วก็ทำลายพยานหลักฐานเยอะใส่ความรู้นี่น่าสารพัดแต่ว่าก็ต้องถือว่าต้องเหลือความฝันที่เก่งมากที่คลี่คลายคดีนี้ได้ซึ่งเป็นคดีที่ยากเป็นคดีที่ซับซ้อนแล้วก็ผู้ต้องหาเนี่ยการตายอย่างมีเงื่อนงำของนายชูวงตลอด5ปีครอบครัวแซ่ตั๋งได้ต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้ตายมาโดยตลอดย้ำพอใจในคำตัดสินของศาลทั้ง2คดีคนผิดได้รับโทษอย่างสาสมทีมข่าวอาชญากรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน